สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามเที่ยงนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ถนน3376นะคะเดี๋ยวเราให้ดูถนนเนาะอันนี้เป็นหน้าถนนนะคะก็เราอุ้ยขอโทษค่ะเราอยู่ถนนเส้นนี้ก็คือตอนนี้ที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ติดกับถนนเส้นนี้พอดีนะคะถ้าไปฝั่งนี้ก็คือจะไปที่บ้านฉางนะคะแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามก็จะไปทางถนนเส้น376นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นถนนเส้นหลักของบ้านฉางก็ว่าได้นะคะที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ติดถนนเส้นนี้พอดีนะคะซึ่งเนี่ยค่ะตรงหน้าแปลงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อที่รวมของที่ดินแปลงนี้ก็คือ384 384ตารางวานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดเกือบ1ไร่นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้เนี่ยค่ะตอนนี้ก็อยู่ตอนนี้คือถนน3376แล้วก็ที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าแปลงที่ดินนะคะจะเป็นมีรั้วให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นถนนที่อยู่หน้าแปลงนะคะเราไปฝั่งนี้ก็จะไปที่บ้านฉางเนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะไปที่ถนนสาย36หรือว่าเราจะไปที่เลี้ยวไปทางวัดสายแก้วหรือวัดสมบูรณ์เพื่อจะออกไปที่สนามบินอุตภเปาเส้นอีกเส้นนึงก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะนี่เป็นหน้าแปลงนะคะความกว้างของหน้าแปลงก็คือเนี่ยค่ะจากแนวรั้วสีเนี่ยค่ะรั้วขาวกับเขียวตรงนี้นะคะแล้วก็ยาวมาเลยนะคะยาวมาที่นี่เลยก็จะเป็นแบบนี้คือเนี่ยค่ะความกว้างของเขาก็จะมาถึงตรงนี้ค่ะนี่คือความกว้างของหน้าแปลงนะคะถึงบริเวณรั้วตรงนี้เนาะค่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะแล้วก็ส่วนด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูด้านในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะอันนี้เราอยู่ด้านในนะคะซึ่งด้านในก็จะมีรั้วให้เป็นแบบนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะติดกับเพื่อนบ้านฝั่งนี้นะคะแนวรั้วก็จะเป็นตรงนี้ให้นะคะนี่คือพื้นที่ด้านในเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆเลยนะคะแต่ก่อนตรงนี้น่าจะเป็นอาคารหนึ่งอาคารนะคะแต่ว่าโดนรื้อไปแล้วแล้วก็ที่เป็นอาคารชั่วคราวตรงนี้ก็จะรื้อให้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือเป็นพื้นที่โดยรวมนะคะเดี๋ยวลองให้ดูด้านข้างฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือมีแนวรั้วไว้ให้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทำมีแนวเสาเขตไว้ให้แต่ยังไม่ได้ทำรั้วค่ะส่วนรั้วก็จะอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังอีกทีนึงจะเป็นด้านหลังฝั่งนี้จะมีถนนสาธารณะอีกด้านนึงนะคะจะมีเนี่ยค่ะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยถือว่าเป็นถนนสาธารณะอีกฝั่งนึงถือว่าเป็นข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะคะว่ามีถนนด้านหน้ากับด้านหลังเลยสามารถเข้าออกได้2เส้นทางเนาะแต่ว่าอันนี้เค้าก็ทํารั้วไว้ให้นะคะนี่ตรงหลังรั้วนี้ก็จะเป็นถนนนะคะเพื่อจะออกสู่ถนนหลักอีกทีนึงนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะถ้าเป็นโดยรวมถ้าเรายืนอยู่ภายในแปลงนะคะเรามองออกไปด้านนอกเราก็จะเห็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นลักษณะนี้เนาะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะให้ดูเลยรอบแบบนี้ค่ะที่ดินแปลงนี้ก็ถามว่าทำตึกสูงได้ไหมทำได้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตนอกพื้นที่ของอยู่ไม่ถือว่าใกล้สนามบินนะคะทำตึกสูงได้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นผังสีเหลืองนะคะเป็นผังสีเหลืองยังไม่ใช่ผังสีแดงก็จะมีข้อดีตรงที่ติดถนน3376เนาะแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นโชว์รูมทำเป็นร้านอาหารหรือว่าจะทำเป็นอู่ซ่อมรถเหมือนข้างๆฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นอู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่อยู่แปลงนี้ค่ะก็ยังไม่ได้มีตึกสูงแล้วยังสามารถมองเห็นภูเขาไกลๆได้ด้วยนะคะถือว่าบรรยากาศแถวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะนะคะ
นะคะดูรอบๆนี่คือภายในแปลงจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเทพื้นไว้แบบนี้แล้วนะคะเราจะมาทำโครงสร้างต่อเราก็ไม่ต้องถมดินแล้วนะคะอาจจะต้องรื้อพื้นตรงนี้ออกนิดหน่อยเนาะค่ะตรงนี้384ตารางวานะคะค่ะนี้โดยรอบจะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคด้านในก็จะมีอาคารชั่วคราวตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวรื้อให้นะคะนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีรั้วให้จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือพื้นที่384ตารางวาค่ะอยู่ถนน3376นะคะท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ราคาเพียงแค่8ล้านบาทค่ะติดต่อเรามาได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปยืนอยู่ข้างนอกอีกทีนึงนะคะส่วนด้านในก็จะเป็นแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นโดยรอบนะคะให้เห็นอีกทีนึงเดี๋ยวจะมีรูปแปลงไว้ในใต้คอมเมนต์อีกทีนึงนะคะเผื่อท่านไหนอยากจะเห็นรูปแปลงค่ะแปลงที่จะมีถนนด้านหน้ากับถนนด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังก็มีถนนอีกเส้นนึงที่สามารถเข้าออกได้นะคะสะดวกทั้งสองทางค่ะแต่ถนนด้านหลังจะดูเล็กกว่านะคะด้านหน้าก็จะกว้างกว่าถ้าเกิดถนนจากด้านหน้านะคะจะสามารถแค่ประมาณ5นาทีก็ไปถึงสี่แยกบ้านฉางนะคะแล้วก็จะไปอู่ตะเภาจะไปที่โรบินสันบ้านฉางก็สบายมากเลยค่ะเนี่ยท่านข้างหน้าเป็นถนนหลักแล้วนะคะท่านไหนสนใจแปลงนี้ก็ติดต่อมาได้เนาะนี่เป็นภายในจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือรั้วด้านหน้าโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะอันนี้ใครจะเข้ามาดูด้านในก็ติดต่อเรามาอีกทีนึงนะคะเพราะว่าต้องมีการเปิดหนูเปิดได้เลยใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคแนวเขตอ๋อแนวเขตก็คืออันนี้นะคะใช่เนี่ยที่ทำเชือกไว้ใช่ๆอ๋อโอเคก็ยาวไปถึงสุดด้านหลังเลยใช่ไหมคะที่ลูกพูอืมจากเสานี้นะคะโอเคแล้วไปจากสีชมพูเลยอ๋อตามแนวตรงนี้ที่ทำไว้ตรงเลยค่ะด้านหลังก็คือยังปัจจุบันยังไม่ได้เปิดใช่ไหมคะทำกำแพงปิดกำแพงปิดเลยเป็นถนนข้างหลังเป็นถนนข้างหลังค่ะแต่ก่อนทำอะไรคะตรงนี้ก็เป็นไอ้นี่ไงเป็นโรงไอ้นี่เป็นบริษัทเป็นบริษัทใช่ไหมคะบริษัทรับเหมาไอ้เกี่ยวกับเดินสายไฟก็อุปกรณ์อะไรต่างๆอ๋อค่ะก็ค่ะโอเคแต่เป็นออฟฟิศต้นไม้นี่ให้ด้วยใช่ไหมคะก็ตอนแรกก็ยกให้หมดเลยยกให้หมดสวยดีค่ะอันนี้โอเคยกให้หมดเลยโอเคได้ค่ะเดี๋ยวจะได้บอกลูกค้าครับค่ะเพราะถ้าเขาเอาผมก็ให้เลยให้ไปเลยนะคะได้ขอบคุณค่ะค่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะอันนี้คือถนนด้านหน้านะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ถือว่ากว้างมากเลยค่ะนี่คือสภาพด้านหน้าเดี๋ยวเราให้ดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะคะเราเนี่ยค่ะมองจากถนนเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือหน้าแปลงค่ะกว้างขวางนะคะกว้างขวางถ้าใครสนใจแปลงนี้ติดต่อเรามาได้นะคะนะคะนี่คือด้านหน้าเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นถนนก็อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะความกว้างของถนนเนี่ยมีผลมากเลยนะคะเพราะว่ามันเข้าถึงสะดวกเนาะแล้วก็ด้วยไหลทางก็มีระยะไหลทางอีกค่ะสามารถจอดรถได้ด้วยนะคะเผื่อชอบยังไงติดต่อเรามาได้ค่ะราคาก็คุยกันได้ต่อรองกันได้นะคะสวยค่ะแปลงนี้สวยอีกแล้วสวยทุกแปลงนะคะก็เนี่ยค่ะเอาพามาดูนะคะท่านไหนที่กำลังมองหาที่ทำออฟฟิศหรือทำโชว์รูมนะคะแปลงนี้ก็แนะนำอีกเช่นกันค่ะเนี่ยค่ะด้านหน้าก็จะมีรั้วให้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะต้องทำเพิ่มอีกนิดหน่อยเนาะเผื่อให้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ด้านในก็คือเทคอนกรีตเอาไว้สามารถทำสิ่งปลูกสร้างต่อได้เลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้384ตารางวาเป็นโฉนดค่ะราคาอยู่ที่8ล้านบาทพร้อมโอนเลยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ